สวัสดีพี่น้องครับรับชมกันอีกคลิปนะครับช่องดำซิงสุขยาวเอาทักทายกันหน่อยครับวันนี้จัดงานครับให้สดใสครับมีงานจ็อบครับผมก็บ้านใกล้ๆกันนะครับนำทีมออกมาลุยงานครับวันนี้ครับน่าจะวันเดียวเสร็จครับบ้านนี้ครับไปโอ้ยมันถอยนี่มันมาเบิ่งประตูไม่ดูอีกข้างหนึ่งเลยถอยเลยเอาวิวงามๆครับพี่น้องชมวิวสวยๆครับThank you.
จ้าของอยากได้สระครับสระแบบมินิครับเล็กๆนี่ครับบินน่าจะอยู่ราวๆสัก 80-90 เที่ยว 80-90 เที่ยวครับมินิสระมินิโอ้ที่ทำงานวันนี้ครับโรแมนติกขนาดพี่น้องดูครับบรรยากาศโอ้เคียงหน้าบรรยากาศมีฮอตเปย์แน่นอนโอ้ก็เบิดเท่านั้นแล้วนี่เนาะโบราณพันวาขี่ง่อยขอนนอนสูบยามันกับเบิดเมี่ยงเท่านั้นแหละครับความสุขบรรยากาศแห่งทุ่งไร่ทุ่งไร่ท้องนาไปเลยครับครับอ๋อมันเนาะอยู่ในช่วงของเวลาจะพักเที่ยงครับรถตะเป็ดตะเป็ดครับยางรั่วพี่น้องยางหัวครับเอายังกินแน่ล่ะเมนูกับข้าวมื้อเที่ยงครับสายมันซึมครับสายตรงกระบอกฟุ้งกี้ครับตรงนี้ครับสายครับซึมครับหัวอาบลงมาเลยพี่น้องมันซึมโอ
านสิก้นหนูเนี่ยเหยียดทาไหมแน่ลงมาได้ไกลผลเป็นไงแล้วนี่ไก่เว้ยไก่เยอะเลยมองลงมันเบิดหลายปานนั้นจ้ะกูเลี้ยวเบิ่งมันคือจังสิประมาณ20กว่าเที่ยวนึงฮะ20กว่าอย่าอีกแม่นเฮียนตรงขามมันศูนย์เล็กๆป่ะเออบ่เพิ่นเอาเฮียนหรอเออใส่เสมอมากับอันเก่าบ่มันสิเบิดหลายปานนั้นบ่หลายในปัญญากูเบิ่งกูเบิ่งประมาณว่าสิเบิด5แถว5แถวก็5แถว55 25กูก็สิว่าประมาณ25ข้างหลังอีกเลยฮะพักกินข้าวเที่ยงครับพี่น้องไม่ได้กินของกันนี่ครับ อาหารที่ขาดไม่ได้ก็คือปลา3เต่าครับปลา3เต้าครับก็คือ3แม่ครัวครับพี่น้องไปให้ไปหน้าอย่าลืมปลากระป๋องครับนายหน้าครับนายหน้าเป็นได้เหลียหลายบ่ได้พ่อเลี้ยไรเจ้าเถี่ยวฮะทั้งนอกมีอยู่วะเออเดี๋ยวไว้เอาตัวในลูกให้เจ้าไว้ด้วยพอยิ่งเป็ดยางหัวเออท้องเสร็จเลยไหมฮะท้องเสร็จเลยวะทางหัวนี่เสร็จได้ทางซ้ายเสร็จเนาะทางในไม่ไหมเรื่อยยางเหยียบมีแนวเหยียบละหัวสองเสร็จพร้อมกันฉันต้องมีแนวเหยียบละเหยียบตะปูเหยียบยังโอ้ยอะเดี๋ยวคลิปนี้ก็กินข้าวกันก่อนครับพี่น้องไม่ได้ไปถ่ายอะไรเลยครับวันนี้ขับรถแมคโครจัดไปสลับ